สวัสดีครับ FC ช่องบรมือรักเหรียญที่รักทุกๆท่านนะครับ FC ก็มาพบกันนะครับอีกเหมือนเดิมเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับคลิปรับซื้อเหรียญ1บาทหลังวัดพระแก้วปี2525นี่นะครับผมก่อนเข้าไปรับฟังรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปก็กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารนะครับและความเคลื่อนไหวของช่องบรมือรักเหรียญด้วยนะครับFC ครับนี่ก็คือเหรียญ1บาทนะครับหลังวัดพระแก้วนะครับ FC ก็นะครับด้านนี้นะครับ FC ครับผมก็จะเป็นนะครับวัดนะครับวัดพระแก้วนะครับหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองครับ FC ที่หลายคนนะครับคงจะรู้จักกันดีก็คือนะครับด้านนี้นะครับก็เป็นด้านวัดนะครับแล้วนักสะสมนะครับถ้าเป็นเหรียญเนี้ยนะครับเหรียญ1บาทหลังวันเนี่ยเล่นกันแบบไหน FC ครับนักสะสมนะครับเขามีวิธีนะครับเขามีแบบเขามีบล็อกนะครับเขามีการเล่นเหรียญนะครับแบบนี้ครับผม FC ครับคือปกติเนี่ยนะครับเหรียญ1บาทหลังวัดเนี่ยนะครับจะเล่นกันนะครับแบบพระเศียรเล็กนะครับพระเศียรเล็กนะครับเป็นแบบไหนนะครับพระเศียรเล็กก็คือนะครับจะเป็นเหรียญอีกแบบนึงที่ผลิตออกมานะครับผลิตออกมาไม่มากครับ FC นะครับและก็ไม่ได้ระบุหรือไม่ทราบว่ามีการผลิตจริงๆในกี่เหรียญนะครับ FC นะครับในคู่มือไม่ได้บอกไว้ครับก็คือนะครับถ้าเหรียญที่FC มีนะครับที่เป็น1บาทหลังวัดแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นพระเศียรเล็กนะครับเหรียญนั้นนะครับนักสะสมเขาต้องการนะครับเขาอยากได้นะครับไปสะสมนะครับ FC พระเศียรเล็กดูแบบไหนเดี๋ยวผมจะนะครับพลิกไปอีกด้านนึงให้ FC ได้ดูได้ชมกันนะครับว่าพระเศียรเล็กเป็นแบบไหนครับเหรียญแรกก่อนนะครับ FC ดูแค่ดูที่ด้านหน้านะครับให้ FC ดูที่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับด้านหน้าก็คือด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับด้านพระบรมรูปของในหลวงเนี่ยนะครับผมนะครับพระเศียรเล็กก็คือนะครับ FC เหรียญนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับ FC เหรียญนี้ครับนี่ครับนี่นะครับถ้า FC นะครับดูดีๆครับผม FC ครับผมเนี่ยนะครับถ้า FC ดูดีๆครับ2เหรียญเนี้ยนะครับจะต่างกันนะครับนี่ครับซ้ายมือนะครับนักสะสมเขาเล่นกันนะครับสภาพแบบนี้นะครับได้ราคา 1,000 ถึง 1,500 บาทนะครับถ้าใครมีนะครับสภาพแบบนี้นะครับพระเศียรเล็กครับผมนะครับส่วนนะครับด้านขวามือนะครับเป็นพระเศียรนะครับพระเศียรใหญ่หรือพระเศียรปกตินะครับแบบนี้นะครับราคานะครับยังไม่แพงนะครับราคาเล่นกันนะครับเกินหน้าเหรียญไปไม่กี่บาทเท่านั้นเอง FC ครับนี่แหละครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับแบบพระเศียรเล็กนะครับแบบนี้ด้านซ้ายมือนะครับผมก็เสนอนะครับเสนอราคาคือ FC ก็นะครับก็ส่งรูปภาพนะครับมาประเมินราคาได้นะครับเดี๋ยวผมก็นะครับผมก็ประเมินราคาให้นะครับถ้า FC พอใจราคาก็นะครับส่งเหรียญมาให้ผมได้ครับ FC ถ้า FC นะครับยังสงสัยอยู่นะครับก็ให้กดนะครับแคปเจอร์นะครับให้แคปเจอร์รูปภาพไว้นะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่ตัวเองมีนะครับเพื่อ FC นะครับจะมีนะครับแบบซ้ายมือนะครับที่ผมตามหานะครับถ้า FC นะครับดูคลิปนี้แล้วยังงงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ส่งรูปนะครับเหรียญถ่ายด้านนี้เนี่ยมาให้ผมดูนะครับถ่ายมาเปรียบเทียบกันนะครับ FC ชัดๆนะครับส่งรูปมานะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับว่าเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้ไหมหรือเป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้นะครับผม FC ครับถ้าเป็นแบบนี้ผมรับซื้อแต่ถ้าเป็นแบบนี้ด้านขวามือคือยังไม่รับซื้อครับ FC นะครับขอรับซื้อแบบนี้นะครับซ้ายมือครับผมนะครับเริ่มต้นประเมินราคาที่ 1,000 บาทนะครับขึ้นไปนะครับ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทครับ FC ถ้าสวยๆครับมีสิทธิ์ได้ถึง 2,000 บาทครับ FC นะครับถ้าไม่ผ่านใช้งานก็ราวๆ 2,500 ถึง 3,000 บาทครับ FC ครับผมถ้าสภาพไม่ผ่านใช้นะครับก็ยืนยันว่าซื้อจริงครับผมนะครับก็ฝากคลิปนี้นะครับไว้ให้ FC ทุกท่านด้วยนะครับท่านที่เข้ามานะครับที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับช่องบรมือรักเหรียญให้กับนะครับญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเรานะครับเผื่อวันนึงนะครับญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเราจะมีเหรียญที่ผมตามหาอยู่นั่นเองคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ